ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้เล่ามาถึงตอนที่นางวิสาขาเนี่ยนะครับต้องเสียน้ำตาแล้วก็เรามาดูกันครับว่านางวิสาขาผู้ซึ่งเป็นต้นบุญใหญ่โตมโหฬารเป็นมหาอุบาสิกาที่โลกไม่รู้ลืมเนี่ยนะครับทำไมต้องเสียน้ำตา แล้วก็เสียน้ําตาเพราะเหตุหลายเรื่องเล่าที่เล่ามาทั้งหมดจนถึงตอนที่6วันนี้เนี่ยนะครับต้องทําความเข้าใจกันก,นก่อนว่าผู้ที่เล่าดั้งเดิมเลยก็คือพระอานนทเถระนะครับซึ่งเล่าให้กับพระเถระทั้งหลายฟังอยู่ในวงสังคยาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ครั้งพุทธกาลตอนนี้ก็มีหลายอธถกถาจารย์หลายอาจารย์นะครับที่นําเรื่องข้อนำวิสาขาเนี่ย มาเล่าต่อมาขยายต่อนะครับบางเรื่องก็ละเอียดบางเรื่องกอ็บางเรื่องก็เอาเฉพาะสาระของเรื่องมาแต่ว่าเรื่องที่ผมนํามาเล่าเนี่ยนะครับพูดซึ่งเก่าและนํามาเขียนกลึงๆเชิงนิยายนี่ก็คือท่านอาจารย์วสินอินทศสระผมก็เอาแกนหลักของเรื่องมาจากตรงนั้นนะครับแล้วก็นํามาเล่าให้ท่านผูฟังได้ฟังตอนนี้เป็นตอนที่6นะครับชื่อของตอนก็คือน้ําตานางวิสาขา โดยพระอนนท์ได้สรุปก่อนที่จะเข้าเรื่องว่าข้าแต่ท่านมหาเทระทั้งหลายข้าพเจ้าก็ขอกล่าวถึงเรื่องนางวิสาขาซึ่งเป็นอีกตอนหนึ่งที่นางวิสาขาเนี่ยเสียอกเสียใจร้องโหมร้องไห้จนกระทั่งว่ามีผ้าที่เปียกแล้วก็ผมนางก็เปียกไปด้วยน้ําตาทั้งหมดเดินร้องไห้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อไปถึงพระพุทธเจ้าพระตถาคตก็ ก็ได้ถามว่านางวิสาขาเนี่ยเสียอ,อกเสียใจเพราะอะไรและพระองค์ก็ทรงทราบว่านางวิสาขาเนี่ยเสียอ,อกเสียใจเพราะว่าหลานสาวหลานสาวที่เป็นที่รักของนางเนี่ยคนหนึ่งได้ตายลงหลานสาวคนนี้ก็เป็นคนดีและก็นางก็รักมากเนื่องจากว่าในการทำบุญทกุศลทั้งหมดหลานสาวคนนี้ก็ถือว่าเป็นแม่หลักในการช่วยทำบุญทำกุศลแต่ว่าเกิดเหตุปัจจุบันทันด่วน มาตายลงจึงทําให้นางเนี่ยเสียอกเสียใจจนแทบจะไม่เป็นผู้เป็นคนพอไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ทราบเหตุดดังนั้นเนี่ย นางวิสาขาก็บอกว่าข้าพระพุทธเจ้านี่เสียใจในการมรณกรรมของหลานสาวคนนี้เลือกเกินเธอเป็นคนดียังจะหาใครเสมอเหมือนมิได้พระพุทธเจ้าขา้าพระพุทธองค์เมื่อได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ได้ยินเสียงนางกราบทูลแบบนี้ก็ตรงนิ่งอยู่พักหนึ่งเสร็จแล้วจึงตรัสกับนางวิสาขาว่าวิสาขา คนในเมืองสาวัตถีเนี่ยมีประมาณเท่าใดหรือมีหลายสิบล้านคนพระพุทธเจ้าข้านางวิสาขาก็ตอบพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อไปว่าถ้าคนเหล่านั้นเนี่ยดีเช่นสุทัตตีหลานของเธอเธอจะรักเขาไหมนางวิสาขาก็ตอบขึ้นทันทีว่ารักพระเจ้าข้า อ้าวแล้วคนในเมืองสาวัตถีเนี่ยตายวันละเท่าไหร่ละ่ะวิสาขาวิสาขาก็ตอบทันทีว่าวันหนึ่งก็หลายคนพระเจ้าค่ะวิสาขาฟังให้ดีนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเธอก็คงต้องร้องไห้พาเปียก ผมชุ่มด้วยน้ำตาทุกวันละซีเธอต้องร้องไห้คร่ำควรวญแบบนี้ทุกวันเพราะมีคนตายอยู่ทุกวันวิสาขาเอย๋ยความรักความอาลัยเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์เพราะฉะนั้นคนมีรักมากเท่าไหร่ก็ย่อมมีทุกข์มากเท่านั้นมีรักหนึ่งมีทุกหนึ่งมีรักสิบมีทุกสิบมีรักร้อยก็มีทุกร้อยความทุกข์ย่อมเพิ่มขึ้นตามปริมาณแห่งความรักอย่า ย่อมเพิ่มขึ้นตามจำนวนเชื้อที่เพิ่มขึ้นพระอานนท์เกรงว่าพระเถระทั้งหลายจะเข้าใจนางวิสาขาเนี่ยขวยเขยไปนะครับก็เลยอธิบายภาวะจิตของนางวิสาขาเพิ่มเติมว่านางวิสาขาเนี่ย ได้ฟังพระโอวาทแล้วก็สางจากความโศกลงไปได้บ้างเนื่องจากนาเนี่เป็นโสดาบันก็จริงอยู่แต่เพราะโสดาบันนั้นก็เพียงทําให้บริบูรณ์ในศีลเท่านั้นหามีสมาธิและปัญญาสมบูรณ์ไม่บางครั้งจึงมีการพลั้งเผลอสติไปแสดงออกแสดงอาการดีใจเสียใจแบบปุถุชน ก็จะไม่เหมือนกับผู้ที่สำเร็จพระอาหารหันต์แล้วสิ่งอันเป็นที่รักย่อมทำให้จิตใจกระเพื่อมและกระทบกระเทือนอยู่เสมอเมื่อความรักเกิดขึ้นความราบเรียบของดวงใจย่อมหายไปประการใดความรักอันเจือปนด้วยราคะด้วยแล้วยิ่งทำให้จิตใจอ่อนไหวและก็เสียสมาธิเป็นที่สุดความรักนั้นเนี่ยเปรียบเหมือนพายุเมื่อมีพายุพัดความราบเรียบของน้ำก็หมดไป เหลือไว้แต่รอยกระแทกกระทันกระทบกระเทือนอยู่ตลอดเวลามนุษย์จะมีความสุขอย่างสงบประณีถ้าเขาสามารถทำใจให้ยินดีรับความขมขื่นและไม่เพลิดเพลินในความชื่นสุขให้มากนักอย่างน้อยก็ทำใจมิให้ปฏิเสธความขมขื่นที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวได้อันนี้พระอานนท์ก็สรุปเรื่องของนางวิสาขาที่เสียใจ มาพบพระพุทธเจ้าจนได้รับคําอธิบายจากพระพุทธเจ้าจึงได้เข้าใจแล้วก็เข้าใจว่าบรรลุธรรมข้อสูงขึ้นไปนอกจากโสดาบันเดิมพระโสดาบันเนี่ยในความหมายของพระอาหารหันเนี่ยท่านหมายความแค่ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะแล้วก็รักษาศีลห้าเอาไว้ได้อย่างบริ นั่นก็คือความหมายของคําว่าโสดาบันในทางโลกนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่บรรลุโสดาบันก็คือผู้ที่นับถือพุทธศาสนาถึงพระรัตนตรัยแล้วก็ตั้งอยู่ในศีลห้าและแต่ว่ายังครองเรือนอยู่นะครับยังเสพกามอยู่นะครับยังมีความรู้สึกเหมือนกับปุถุชนอยู่นะเพราะฉะนั้นเรื่องน้ําตาของนาวิสาขานี่ก็คงจะหยุดไหลตั้งแต่บัดนั้นมา นะครับตั้งแต่ไปพบพระพุทธเจ้ามาแต่ยังมีเรื่องเล่าต่อเรื่องของนางวิสาขาเนี่ยโดยมีเรื่องอยู่ว่านางวิสาขาเนี่ยนอกจากหลานสาวที่ตายเพิ่งตายไปเนี่ยนางวิสาขาก็มีเพื่อนอที่รักกันมากอยู่สองคนนั่นก็คือนางสุป,ปิยาและก็น,นางสุป,ปวาสานะครับเมื่อฟังพระธรรมเทศนาจบแล้วเนี่ยเธอทั้งสามก็มักจะเดินไปเยี่ยมภิกษุนะครับถามถึงสิ่งที่ต้องการ ว่ายังขาดเมื่อภิกษุรูปใดบอกว่าต้องการอะไรนางก็จัดถวายเสมอนอกจากนี้ยังได้ถวายอาหารสำหรับภิกษุผู้ป่วยและผู้ที่เตรียมจะเดินทางไปในที่ไกลอีกด้วยทีนี้อยู่มาวันหนึ่งนางสุป,ปิยาเดินเยี่ยมภิกษุอย่างที่เคยทำมาก็ไปถึงกุฏิของพระรูปหนึ่งซึ่งป่วยอยู่เมื่อนางถามถึงความต้องการว่าท่านจะปรารถนาสิ่งใดไหมภิกษุรูปนั้นก็บอกว่า อยากได้น้ำเนื้อต้มพระภิกษุบอกว่ามาริสาพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตน้ำข้าวและน้ำเนื้อต้มซึ่งกรองดีแล้วไม่มีเมล็ดข้าวหรือกากเนื้อติดอยู่เพื่อภิกษุผู้อาพาธเธอสามารถฉันได้แม้ในเวลาวิกาลหรือหลังวิกาลอันนี้ก็พระแนะนำนะครับพระแนะนำ เมื่อไปถามจริงพระท่านไม่บอกแ,แต่ว่าถ้าไปถามเนี่ยท่านก็ยินดีที่จะบอกนางสุป,ปียาก็ดีใจดีใจมากเลยที่จะได้ถวายอาหารแก่พระภิกษุผู้อาพาธเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนางสปียาก็นึกถึงคําของพระพุทธเจ้าก้องอยู่ในหูว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดปรารถนาจะบำรุงตถาคตขอให้ผู้นั้นบำรุงภิกษุผู้อาพาธเถิดแต่บังเอิญวันนั้นเนี่ยมันเป็นวัน15้าค่ำนางหาเนื้อไม่ได้เลยจึงเข้าห้องตัดสินใจตัดเนื้อขาของตนด้วยมีดอันคมกริบสั่งให้คนใช้จัดการต้มแล้วขอให้นำเนื้อต้มนั้นไปถวายภิกษุชื่อโน้นที่อาพาธอยู่แล้วใช้ผ้าพันแผลที่ขาของตนนอนสมเป็นไข่ เพราะพิษบาทแผลอยู่ที่นั่นนั่นเองนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศของอครั้งพุทธกาลนะครับที่เป็นเมืองพุทธเนี่ย รียกว่าวันพระเขาจะไม่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็คือไม่มีเนื้อไม่มีเนื้อที่จะขายเลยวันพระนี่งดเลยวันพระนี่งดเลยเพราะฉะนั้นนางสุปิยาเนี่ยไปถามพระก็เป็นเย็นวันโกนนะยพอถึงวันรุ่งขึ้นมันกลายเป็นวันพระเพราะฉะนั้นหาวันพระไม่ได้แล้วก็ไอที่รับปากพระมาเนี่ยมันก็จะไม่มีน้ําต้มเนื้อนางก็ด้วยจิตศรัทธาแล้วก็ด้วยเกรงว่าจะผิดสัจจะแล้วก็ด้วยด้วยความคิดที่ว่าเดี๋ยวจะไม่ได้บุญได้กุศลเนี่ยนะครับ ก็เลยตัดเนื้อขาของตัวเองเพื่อให้เป็นเนื้อแล้วก็ให้พ่อครัวแม่ครัวไปต้มต้มแล้วก็ทําแบบที่แบบพระฉันได้แล้วก็ให้คนใช้เนี่ยนะครับเอาไปถวายพระบอกว่าไปรูปนั้นรูปนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ต่อมา ในขณะที่นางสุปิยาเนี่ยเป็นไข้เพราะว่าพิษบาทแผอยู่นั่นเนี่นะครับสามีขก็นางสุปิยาก็กลับมาเพราะกลับมาบ้านเนี่ยทราบว่านางป่วยจึงเข้าไปเยี่ยมในห้องนอนเมื่อทราบเรื่องโดยตลอดแล้วแทนที่จะโกรธพระและภรรยาสามีกลับแสดงความชื่นชมสมนัตที่ภรรยาของตนเนี่ยมีศรัทธาแรงกล้าในศาสนาถึงกับยอมสละเนื้อขาเพื่อต้มเอาเนื้อถวายภิกษุอาพาธจึงรีบไปสู่ พระเชตวันทูนรัตนาพระศาสดาและภิกษุสงฆ์มารับพระตาหารที่บ้านในวันรุ่งขึ้นพระศาสดาทรงรับด้วยอาการดุษฎีก็คือว่าพระพุทธเจ้านะครับเมื่อรับนิมนต์ในครั้งพุทธกาลเนี่ยก็จะไม่ได้เอ่ยคําอะไรว่าโอเคจ้ารับจ้าอะไรไม่มีนะครับก็คือ,อทรงแสดงความนิ่งเฉย คือนิ่งเฉยไม่พูดอะไรนั่นก็คือการรับตามภาษาเขาจึงบอกว่าดุษฎีนะครับรับด้วยดุษฎีนั่นเองนะครับตอนนี้พอถึงวันรุ่งขึ้น พระพุทธองค์มีพระสงฆ์ห้อมร้อมเป็นจานวนมากก็เสด็จไปยังบ้านของนางสุปิยาเมื่อทอดพระเนตรเห็นนางสุปิยาจึงถามสุปิยาอุบาจึงถามอุบาศกนะฮะก็คือสามีของนางสุปิยาเมื่อทราบเรื่องแล้วเนี่ยก็จึงรับสั่งให้คนช่วยพยุงคลอนางสุปิยามาเฝ้าเมื่อนางถวายบังคมพระตถาคตแล้วก็พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าจงมีความสุขเถิดอุบาสิกา เท่านั้นแผลใหญ่ที่ขาของนางก็หายสนิทและก็มีผิวผ่องยิ่งกว่าเดิมเสียอีกนี่ด้วยอนุภาพของพระพุทธนะฮะพระพุทธองค์ทรงทราบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าที่ถามซ้ำเนี่ยก็เพื่อให้เกิดความแน่ใจเพราะว่าคนที่จะทําบุญใหญ่อย่างเงี้ยก็จะต้องมีการเสียสละครั้งใหญ่เหมือนกันทนีนี้ด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าเนี่ยแผลเบื่อวะที่ทําให้ต้องนางต้องเป็นไข้ทวนทุกตรมานเนี่ยมันก็หายทันทีนะครับพอหายแล้วเนี่ยผิวพรรณก็ยังผุดผ่องกว่าเดิมด้วยอานิสงที่เกิด ขึ้นนะครับอันนี้ก็คือสาเหตุหนึ่งครับที่ทําให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเนี่ยทั้งปวงเลยนะครับอยากจะเกิดทันพระพุทธเจ้าเพราะว่าเมื่อเกิดทันพระพุทธเจ้าเนี่ยทำบุญสิ่งใดเนี่ยผลมักจะปรากฏได้ทันทีทันใดได้เห็นทันตาเรื่องนี้พระอนนท์ก็สรุปว่าเรื่องนี้เป็นเพราะพุทธานุภาพโดยแท้พุทธานุภาพนั้นเป็นสิ่งที่มีจริงและ เป็นได้จริงพระจอมุนีาศาสดาแห่งพวกเรานั้นเป็นผู้ที่มีบารมีอันทรงกระทำมาแล้วอย่างมากล้นเคยตัดศีรษะอันประดับด้วยมงกุฎที่เพลิดพรายเคยควักในตาซึ่งดำเหมือนตาเนื้อายเคยสละเลือดเนื้อและอวัยวะมาตลอดแม้กระทั่งบุตรภรรยาเพื่อเป็นทานก็ทำมาแล้วจะก,กล่าวไปใหญ่ถึงการสละทรัพย์สมบัติภายนอกมหาบริจาคทั้งหลายที่พระองค์ทรงกระทำมา ทั้งหมดนั้นโดยมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวก็คืออนุตรสัมมาสัมโพธิญาณกล่าวคือความรู้อันเป็นเหตุให้กิเลสอันโดยชอบ ให้ละกิเลสได้โดยชอบซึ่งเป็นความรู้ที่ยอดเยี่ยมหาอะไรมาทัดเทียมไม่ได้ดังนั้นเนี่ยจึงได้มีพลานุภาพมากครับมีพลานุภาพมากขนาดทาให้แผลที่เวกร์กวะเรียกว่าแผละชักกันนี่หายไปได้เลยนะครับพระอานนท์ก็กล่าวต่อนะครับว่าบุคคลที่เปี่ยมล้นด้วยบารมีนั้นย่อมเป็นผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์พระบรมศาสดา เป็นผู้มีบารมีธรรมที่ได้สั่งสมมาตลอดระยะเวลาที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเมื่อพระองค์จะทรงอยู่ในชาตินี้เป็นปัจฉิมชาติและเป็นปัจฉิมภพแล้วบารมีธรรมทั้งมวลหลั่งไหลมาให้บังเกิดผลในชาติเดียวท่านลองคิดดูเถิดว่าจะขนานนับได้อย่างไรอุปมาเหมือนน้าซึ่งหลั่งจะยอดเขา และถูกกักไว้ด้วยทนบอันหนาแน่นจนเต็มเปี่ยมแล้วบังเอิญทนบนั้นพังลงน้ำมันจะไหลหลากท่วมสักเพียงใดพระอานนท์ก็มีการกล่าวเป็นเทศนาวาหารเหมือนกันนะครับเรียกว่าเพื่อให้เห็นชัดเจนก็คือว่าน้ำที่เขื่อนแตกทนบแตกนะครับเพราะฉะนั้นบรารมีจะไหลแรง <c oughs> ขนาดไหนก็ลองคิดดูก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องเล่าของนางวีสาขา กับผมก็น่าจะจบในตอนที่6เอาไว้ประมาณนี้นะครับยังมีอีกครับนะเรื่องขอานวีสาขาซึ่งจะเล่าต่อไปนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มีความเป็นมาและก็มีความเป็นไปที่ค่อนข้างยาวและก็แต่ละตอนก็เป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบก็ช่วยกด subscribe เป็นสมาชิกกันหน่อยนะครับเพิ่มยอดสมาชิกเยอะๆผมก็จะมีกําลังใจเล่าเรื่องนี้ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับ จบจากนามวิสาขาเนี่ยก็จะวกกลับไปที่พระพุทธเจ้าแล้วก็ดูว่าการโต้วาทีของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์มีปฏิพานมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ปฏิพานนั้นเนี่ยนะครับสามารถนํามาใช้ได้ถึงปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านสมาชิกก็จะได้รู้จะได้ชมก่อนใครนะครับแต่ว่าเรื่องของนามวิสาขาเนี่ยยังไม่จบนะฮะยังมีตอนต่อไปครับตอนที่7เนี่ยเป็นเรื่องของผู้หญิงที่ตั้งครันนานที่สุดนะครับท้องถึง7ปี แล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ติดตามตอนต่อไปนะครับแต่ก่อนที่จะจบตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีช็อตโน้ตส่งท้ายนิดหนึ่งครับเพราะว่าเรื่องที่ภิกษุอาพาธฉันนำซุปเนื้อคนเนี่ยนะครับหลังจากที่พระพุทธเจ้ามา ฉันพระทาหารเสร็จแล้วก็กลับไปที่วัดกลับไปก็ไปถามภิกษุผู้อาพาธนั้นเสร็จแล้วก็แจ้งเหตุผลให้ทราบเพราะว่าภิกษุก็ไม่ได้พิจรารณาเหมือนกันว่ามันเป็นน้ําซุปเนื้ออะไรนะครับดังนั้นพระพุทธเจ้าก,ก็เลยบัญญัติให้ห้ามภิกษุแม้กระทั่งอาพาธเนี่ยนะครับฉันน้าซุปที่เป็นเนื้อมนุษย์ครับก็คือห้ามกินเนื้อมนุษย์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อห้ามนะครับแต่ว่า,เ,าเรื่องของ นางสุปิยาเนี่ยซึ่งตัดเนื้อตัวเองแล้วก็ทำซุปมาถวายพระเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นเหตุของการบัญญัติพระวินัยที่ห้ามพระภิกษุฉันเนื้อมนุษย์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็ เป็นพระวินัยด้วยนะครับเพราะนั้นก็พวกเราก็ฟังแล้วก็ต้องทราบด้วยนะครับว่าการที่จะเอาของไปถวายพระเนี่ยมันก็ต้องรู้วินัยของพระเหมือนกันว่าท่านชันอะไรได้บ้างนะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ